ในยามทุกยามยากสถาบันกับคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะส่วนอีกเรื่องนึงนะก่อนจะไปเรื่องน้ำท่วมต่อวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่มีการโอนเงินหมื่นนะนั่นก็คือการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเติมเงินหมื่นให้กับกลุ่มคนพิการแล้วก็ประชาชนที่ถือสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรลุงตู่เดิมวันนี้ก็โอนอีกฮะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้โอนไปได้ประมาณ3ล้านกว่าคนค่ะวันนี้ก็โอนอีก4ล้านกว่าคนค่ะนี่คือที่จังหวัดสตูลท่านผู้ชมฮะสตูลเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบนเกาะนะไม่เป็นเกาะปูยูนะฮะขึ้นเรือมาครับนะเกาะปูยูเกาะยาวเกาะสาหร่ายเกาะตำมะลังเหนือตำมะลังใต้นั่งเรือข้ามฟากมานะเอาบัตรประชาชนเอาสมุดบัญชีเอามาเช็คยอดเงินที่รัฐบาลจะโอนให้นะมาที่ธนาคารออมสินสตูลฮะถ้าเทียบเรือทั้ง3จุดคึกคักตั้งแต่ตี4ตั้งแต่เช้ามืดเลยเหรอโอ้โหนักข่าวไปถามคนขับเรือข้ามฟากจากเกาะปูยูบอกว่ามา 3-4 กิโลเมตรนะนะชาวเกาะโดยสารมาที่ตื่นเต้นมากทุกคนอยากได้เงินหมื่นแล้ววิ่งไปกลับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย 3-4 รอบต่อวันนะเพราะว่าไปเช็คที่ธนาคารเงินเข้าบัญชีพอรู้ว่าเงินเข้าบัญชีนะบางคนเนี่ยนะนั่งเรือข้ามฟากมาจะพาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งของจะเป็นกลับไปบ้านที่เกาะมากันทั้งครอบครัวเลยนี่โอ้โหผู้จัดการธนาคารออมสินบอกว่าลูกค้ามาเบิกเงินมากเลยวันนี้วันที่2นะมีพี่น้องที่อยู่บนเกาะนี่มาเบิกเงินนะ 3-500 คนค่ะเดินทางมาเบิกเงินกันคึกคักเลยแล้วก็ขอความกรุณาลูกค้าใจเย็นๆธนาคารดูแลเต็มที่ค่ะนะอันนี้ที่จังหวัดสตูลนะโอ้โหมากันหลากหลายรูปแบบค่ะส่วนที่จังหวัดยะลาที่จังหวัดยะลาก็คึกคักนะคะอย่างธนาคารธกส.อันนี้สาขาที่เบตงนะคะก็มีประชาชนที่ได้สิทธิ์เนี่ยมารอรับเงินตั้งแต่เช้าเลยเจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำนะคะประชาชนหลายคนเขาก็เกิดคำถามไงแล้วก็หลังจากที่ได้รับเงินหมื่นนะคะอย่างคุณพี่บางคนอย่างคนนี้อันนี้คุณตารงนะคะคุณชัยนรงค์วงสุภาก็เป็นหนึ่งคนที่ได้รับเงินหมื่นมาตั้งแต่เมื่อคืนตีสองอะค่ะวางแผนไว้แล้วนะคะว่าได้เงินหมื่นเนี่ยเดี๋ยวส่วนหนึ่งจะไปลงทุนเปิดร้านส้มตำเอาไปต่อยอดร้านส้มตำคุณตาลงยังบอกด้วยนะคะว่าได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อของเตรียมไว้ขายส้มตำใช้เงินลงทุนประมาณสัก700-1,000ไปซื้อวัตถุดิบมาขายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้าวของเนี่ยเตรียมเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วคือเขามีร้านส้มตำอยู่แล้วใช่แต่ต้องไปซื้อพวกแบบข้าวสิ่งที่ต้องใช้ตำส้มตำมาค่ะคุณตายังบอกด้วยนะคะว่าเงินที่ได้เนี่ยก็อ่ะหนึ่งแบ่งไปหมุนในร้านส้มตำแล้วก็อีกส่วนก็เอาไปใช้หนี้นอกระบบยืมมาตั้งแต่ช่วงโควิดนู่นแน่ก็มีหนี้นอกระบบยังไงค่ะเนี่ยทีนี้ก็เลยต้องใช้หนี้นะเพราะว่าพอเป็นเงินเป็นโครงการอันนี้เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรก็ได้ไงค่ะนะซึ่งอันนี้คือข้อดีสำหรับชาวบ้านไงมีสภาพคล่องซึ่งถ้าเป็นไปตามโครงการเติมเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาจะทำเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะใช่ไม่ตรงจุดนะแบบนี้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้พอเปิดเป็นเงินสดโอนเข้าในระบบเดิมกับที่รัฐบาลลุงตู่ทำไว้นั่นแหละค่ะนะก็สามารถที่จะเอาไปใช้จ่ายได้เอาไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกนะเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอาไปจ่ายต่อยอดลงทุนทำร้านส้มตำนี่ก็เจ๋งเอาไปจ่ายหนี้นอกระบบบางส่วนก็ต้องจ่ายนะเพราะก็ยืมเข้ามานะนะเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพความเป็นจริงฮะนี่จังหวัดยะลานะคือวันนี้เป็นผู้ถือสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่คนที่มีเลขประจำตัวประชาบัตรประชาชนในลงท้ายด้วยเลข1เลข2เลข3ค่ะวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จำนวน4ล้านกว่าคนนะปาก็กดตู้ ATM โอ้สงสารตู้ ATM เหลือเกินผมร้อนนะผมว่านะทำงานหนักเลยนะอย่างพิษณุโลกวันนี้ทีนี้ครับบรรยากาศนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ70สภาพน้ำท่วมอย่างที่เห็นปั่นจักรยานมาคุณยายไม่ได้นั่งเรือมานะปั่นจักรยานออกจากบ้านลุยน้ำเลยจะมากดเงินแต่พอปั่นเรื่อยๆเฮ้ยน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆเว้ยมันสูงขึ้นมา30เซนเปลี่ยนจะปั่นเป็นจูงแต่เป้าหมายมันไม่พุ่งชนยังมาต่อค่ะเดี๋ยวลองฟังคุณยายนะฮะเงินก็เข้าแล้วเงินที่รัฐบาลโอนให้เหรอเออ10,000บาทอ่ะนะ10,000อ๋อเงินอะไรนะ
เงินนี้ต้นเลยเหรอไอ้พร้อมเพย์พร้อมเพย์อ๋อทำมาแล้วทำมาตั้งแต่2-3 ปีมาแล้วเงินก็เข้าแล้วเข้าแล้ววันนี้จะมากดเงินจะมากดไม่รู้ว่าน้ำมันเยอะอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะอ้าวเหรอปกติไม่ท่วมนี่เนาะเนาะไม่รู้ว่าน้ำมันเยอะอย่างนี้นะรู้แล้วว่ามันเข้าจะมากดเงินอันนี้อะไรตู้เทียมเงินหมดเหรอโอ้ตายแล้วคุณยายอุตส่าห์มาเจอตู้ที่ตอนแรกคุณยายเนี่ยเฮ้ยแต่ปุ๊บอีก200 เมตรมีตู้ออมสินใช่ไปตู้หน้าก็ได้กดสำเร็จแต่คุณยายผมดูหน้าตาคุณยายแล้วคุณยายดูทรงมีพลังวันนี้ดูหน้าอิ่มเอมดูมีพลังอะได้เงินเพราะว่าเงินหมื่นรออยู่ค่ะโอ้โหคุณยายวัย70อะแข็งแรงเลยค่ะนะอันนี้ก็มากดเงินส่วนจังหวัดเลยจังหวัดเลยเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวทีนี้ตายายวัย81ค่ะจูงมือกันมารับคนละ 10,000 บาทเพราะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคู่นะนี่ครับเดินทางมาวันนี้นะมาจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตาดีใจไหมมากว่า40 กิโลเมตรคุณยายมาด้วยกันเพื่อมารับเงินที่ธกส.สาขาด่านซ้าย 20,000 แล้วนะเดี๋ยวไปฟังคุณตาซ้อนกับคุณยายบัวลานะฮะคุณตาดีใจไหมวันนี้ได้หมื่นหนึ่งคุณตาคุณยายมาด้วยกันใช่ไหมครับแสดงว่าที่บ้านวันนี้ได้20,000แล้วคิดว่าจะเอาเงิน20,000นี้ไปทำอะไรครับนี่มาซื้อข้าวซื้อข้าวแล้วซื้ออะไรครับซื้อข้าวไงซื้ออาหารกับข้าวแล้วคุณตามาบ้านไหนครับปากแดงอ๋อปากแดงโอ้มาไกลอยู่นะแล้วนี่มากัน2คนมีลูกหลานพามาไหมว่าเอาของข้าวค่ะเอาแล้วจะถือเงินสดอย่างนี้ไปยังไงต้องใส่กระเป๋าคุณตาดีใจแม่หลานเอ้ยตาก็ใส่กระเป๋าสิตามีย่ามกระเป๋าไปเทตุ้มๆมีพลังดูกระเป๋าตาย่ามนะเนี่ยใส่เงินหมื่นไงพ่อเขามาคือพอเงินหมื่นเป็นเงินสดอย่างเงี้ยพอมันเป็นสภาพคล่องอ่ะนะเอาไปซื้อข้าวของตามตลาดสดก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องมีไอ้ต้องเป็นร้านค้าที่เข้าระบบภาษีถ้าเป็นแบบเดิมคุณตาไม่ได้นะนี่ต้องชมคนที่เขาท้วงติงกันด้วยว่าปรับเปลี่ยนโครงการเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วให้มีสภาพคล่องนะเอาไปให้ลูกหลานก็ได้เอาไปใช้หนี้ก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้พอเป็นเงินเอาไปเติมน้ำมันก็ได้เอานะเพราะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คุณตาคุณยายมาด้วยกัน2คน 20,000 อันนี้ที่จังหวัดเลยนะส่วนที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้วันที่2ฮะปรากฏว่าประชาชนเดินทางไปเยอะกว่าวันแรกวันนี้เนี่ยเดินทางไปตั้งแต่เช้ามืดฮะโดยเฉพาะที่หน้าธกส.สาขาสังขะจังหวัดสุรินทร์นะไปรอกดเงินแถวยาวเหยียดไปจนถึงขอบทางถนนลาดยางธนาคารก็เต็นท์มากางนะเพื่อบริการฮะจัดคิวนะเยอะจริงพี่หนุ่มมีคุณลุงท่านนึงคุณบุญส่งนะบอกว่าดีใจมากได้เงินหมื่นจะเอาไปซื้อข้าวสารแล้วก็ใช้จ่ายอื่นๆนะเนี่ยช่วยครอบครัวได้เยอะนะก็ขอบคุณมากที่ให้เงินหมื่นนะเนี่ยดูต้องจัดระเบียบอย่างนี้นะโอ้เยอะมากทีนี้ก็ต้องย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนดีใจเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องประชาชนขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกแพทองธารไม่แปลกแต่พี่น้องประชาชนต้องทราบข้อมูลเพิ่มว่าเงินเนี้ยไม่ใช่เงินส่วนตัวของคุณแพทองธารไม่ใช่เงินส่วนตัวของรัฐมนตรีคนไหนในรัฐบาลทั้งสิ้นแต่เป็นเงินภาษีของประชาชนเป็นเงินแผ่นดินซึ่งสุดท้ายแล้วอันเนี้ยได้มาจากการออกกฎหมายกู้เงินเพิ่มนะรัฐบาลไม่ได้อยู่ๆเราโอ้โหประเทศเรามีขุมทองหรือถูกหวยแจ็คพอตไม่ใช่เราไปขาดดุลเพิ่มหรือไปกู้เพิ่มออกกฎหมายฉบับใหม่มากู้เป็นเงินงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งขาดดุลคำว่าขาดดุลภาษาชาวบ้านก็คือกู้นะจึงได้เงินมา120,000 กว่าล้านแล้วก็บวกกับงบกลางอีกก็เอามาจ่ายให้พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นท่านจะขอบคุณเนี่ยก็ต้องขอบคุณคนทั้งประเทศด้วยเพราะสุดท้ายเราร่วมกันอันนี้เงินของพวกเราทั้งหมดไม่ใช่เงินของนักการเมืองแต่รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจในเชิงนโยบายจะชื่นชมเขาก็ได้นะซึ่งมันมี2 มุมแล้วหลังจากนี้คุณเอาเงินมาจ่ายเนี่ยแล้วอย่าลืมเรื่องภาระหนี้นะไหนจะมีหนี้จำนำข้าวยังอยู่อีกนะแล้วภาระหนี้อันนี้อีกนะไม่มีอะไรฟรีครับคุณลุงคุณตานะ
พวกเรานี่แหละต้องช่วยกันใช้หนี้ในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเอาไปจับจ่ายใช้สอยให้ชีวิตเนี่ยสะดวกสบายขึ้นให้มีความสุขแต่ต้องติดตามการบริหารของรัฐบาลว่าต้องพาประเทศให้รอดด้วยนะไม่ใช่แจกเงินแล้วไม่มีแผนเดินหน้าเศรษฐกิจต่อแต่ไม่ใช่แจกอย่างเดียวตลอดแล้วที่จังหวัดขอนแก่นนะวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวรายงานครับว่ามีการไปจับจ่ายใช้สอยก็คือไปซื้อข้าวสารที่ร้านขายข้าวต่างๆในเมืองขอนแก่นนะนะบรรยากาศเนี่ยจริงๆขายดีแต่เมื่อวานคือมีการซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือปกติซื้อคนละ 1-2 กิโลกรัมตอนนี้มาซื้อกลับไปเป็นกระสอบนะบางร้านต้องสั่งข้าวมาสต็อกเพิ่มคือมาทีเดียวแล้วซื้อกลับไปเยอะเพราะมีตังค์ไงแต่ก่อนหน้านี้ต้องมาซื้อหลายๆทีแล้วก็ซื้อกลับไปน้อยๆนะทรานแซคชั่นคอสมากกว่าเดิมอีกแต่นี่พอมีตังค์เยอะก็เอากลับไปนะอันนี้คือบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นนะเนี่ยรวมไปถึงร้านฟ้ามหานินที่อยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งเนี่ยเจ้าของร้านคุณวิทูลบอกว่าช่วงแรกๆคาดว่าจะยังเงียบอยู่นะนะเงินที่เข้าเป็นเงินสดลูกค้าเอาไปใช้อย่างอื่นได้เยอะแยะเลยไงมันไม่จำเป็นต้องมาผูกนะกับร้านแบบนี้ร้านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจไม่ว่ากันค่ะเห็นไหมฮะนี่อันนี้คือบรรยากาศภาพรวมที่ขอนแก่นส่วนที่จังหวัดพะเยาขึ้นเหนือไปบ้างค่ะที่จังหวัดพะเยาเนี่ยบรรยากาศที่ทกสนะคะสาขาหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะประชาชนต่อคิวกดตู้ ATM นะคะเจ้าหน้าที่ก็นี่เลยเอาเก้าอี้เนี่ยมาเรียงเอาไว้ให้นั่งรอนะอย่างคุณเทียนชุ่มลือนะคะคนนี้ก็ได้เงินหมื่นเหมือนกันก็บอกว่าโอ้ดีใจนะดีใจมากๆเลยหลังจากที่ได้เงินก้อนนี้ก็เดี๋ยวเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟรอมาตั้งนานแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นดิจิตอลวอลเล็ตจ่ายไม่ได้นะจ่ายไม่ได้นี่เดี๋ยวเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วส่วนที่เหลือก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยที่จำเป็นนะคะรอมานานมากบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมด้วยนะขาดรายได้นะคะวันนี้ก็ดีใจมากได้เงินแล้วและวันนี้ภาพรวมนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์วันนี้ก็เปิดเผยภาพรวมก็คือประมาณ 4,500,000 คนวันนี้เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1เลข2เลข3นะแล้วก็โอนต่ออีกนะก็จะมีการโอนต่ออีกเลข4เลข5เลข6เลข7นะ 4.5 ล้านคนนะแล้วก็ต่ออีกเลข8เลข9นะวันที่30กันยายนค่ะนะเพราะฉะนั้นก็โอนกันต่อเนื่องนะมีเว้นไปช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เปิดเผยถึงหลังจากโอนเงินไปแล้วนะก็ได้เห็นรายละเอียดนะประชาชนดีใจนะรอกดเงินในขณะเดียวกันก็มีประเด็นเจ้าหนี้นอกระบบมารอเก็บเงินจากกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้เราก็พยายามหาทางแก้ไขนะซึ่งถ้าเอาไปใช้หนี้นะคือมินิมันต้องใช้หนี้แต่มันเป็นดุลพินิจของประชาชนถ้ามีปัญหาอื่นก็ควรจะแบ่งเอาไว้ด้วยเจ้าหนี้นอกระบบจะมาข่มขู่ไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วคุณบุญธรรมก็ตอบคำถามว่าเฟสต่อไปล่ะนะจะจ่ายได้ไหมเฟสต่อไปเนี่ยนะรองนายกว่ายังไงฮะประเด็นนี้ก็จะมีข้อวิจารณ์เรื่องของรอบต่อไปจะได้ไหมนะครับตอนนี้ก็อยากเรียนว่าเดิมที่เราคิดจะจ่ายทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีข้อวิจารณ์เมื่อบอกควรจะจ่ายกลุ่มเปราะบางนี้รัฐบาลจะทำตามเสียงที่วิจารณ์แล้วก็จะมีบางส่วนไม่ได้นี่ก็ต้องให้ความสบายใจท่านนักแต่ว่าท่านรัฐมนตรีท่านนายกก็ได้บอกแล้วว่าตอนนี้เราไล่จ่ายนะครับ14ล้านแรกเนี่ย 145,000 ล้านเราลงไปก่อนช่วยก็ท่านก็จะเห็นนะครับบางคนเขาพิการตาก็จะบอดเขาก็ได้เงินไปซื้อบางคนก็ซื้อแพมเพิร์สมาใส่แล้วก็บางคนเขาก็ไปทำขาเทียมทำอะไรเงี้ยผมว่าก็เขาเป็นคนกลุ่มที่เบาบางที่น่าเห็นใจที่สุดก็เราก็ช่วยคนไปตามลำดับนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามคนที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดเนี่ยเรายืนยันอยู่แล้วว่าเราให้หมดอาจจะต้องมีการอาจจะต้องมีการแบ่งก็ทำไม่หยุดหรอกครับจะได้เมื่อไหร่ท่านก็จะเห็นทำไม่หยุดทำทุกวันนะครับทำต่อนี่คือรองนายกตอนท้ายนี่ถูกถามว่าเฟสสองนี่จะได้ภายในปี67นี้หรือเปล่าท่านก็ไม่คอมมิตแต่บอกว่าทำไม่หยุดจะได้เมื่อไหร่เดี๋ยวท่านก็จะเห็นเราทำไม่หยุดเราทำทุกวันอันนี้รองนายกภูมิธรรมนะฮะคำว่าเฟส2คืออะไรเฟส2ก็คือคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้ถือสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะที่ลงทะเบียนเอาไว้ในแอปที่อยู่ในเกณฑ์อายุเท่านี้ไ
ไปถึงตอนนี้แล้วก็ลงทะเบียนกันไว้อ่ะค่ะนะแล้วอันนั้นอ่ะต้องใช้เงินอีกนะ 200,000 300,000 ล้านอ่ะใช่นะก็ยังไม่ได้บอกว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ก่อนหน้านี้มีรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าน่าจะไม่ทันปีนี้เพราะระบบการเติมเงินระบบการชำระเงินเนี่ยมันยังไม่พร้อมค่ะนะเพราะฉะนั้นจะได้หรือไม่ได้ก็มันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะส่วนเรื่องเจ้าหนี้นอกระบบเพราะว่าเราประเมินดูแล้วนะจากข่าวนี่ว่าหลายคนเอาไปใช้หนี้นอกระบบใช่นะตามที่คาดไว้ค่ะแต่ทีนี้มีหนี้มันต้องใช้แบ่งไปใช้บางส่วนก็ไม่แปลกแต่มันควรจะมีบางส่วนที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเอาไปลงทุนอะไรพวกนี้อย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะถ้าเจ้าหนี้มาทวงหนี้โหดหรือว่าบีบบังคับอย่างเงี้ยนะวันนี้มธ.1ฮะนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ให้สัมภาษณ์นะประเด็นเรื่องว่าเจ้าหนี้นอกระบบไปตามข่มขู่ตามทวงเนี่ยนะต้องจัดการยังไงคุณอนุทินบอกเลยว่าตำรวจเนี่ยจัดการได้เลยเพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายมาต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของตำรวจอยู่แล้วฮะผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนสลัดนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็รับทราบในเรื่องนี้อยู่ตั้งแต่เรามีมาตรการไม่ให้มีการข่มขู่นะครับแล้วก็มาตรการนั้นก็ยังอยู่หลายๆคนก็หลายๆรายก็ผลักเข้ามาเป็นหนี้ในระบบแล้วนะครับเรื่องของการข่มขู่ข่มเหงเนี่ยถ้ามีประเด็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเขานโยบายนี้มาตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐามันก็ยังถือเป็นนโยบายที่ต้องพึงปฏิบัติอยู่แต่นี่ก็ไปตามประกบเลยไปเพราะเขาทราบว่าหมดเงินไปหมดหน้าธนาคารหน้าแบงค์เลยคือเหมือนให้คนนั้นแค่ได้กด ATM แล้วก็เอาทางตำรวจก็ต้องไปรวบตรงนั้นเลยเพราะว่าตามกฎหมายทำได้หรือเปล่าคุณที่ไปประกบไปยืนคุกคามประชาชนทั่วไปมธ.1บอกเลยว่าหากมีการคุกคามข่มขู่ลักษณะเนี่ยมันผิดกฎหมายแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องจัดการได้เลยนะอันนี้คือเรื่องเงินหมื่นใช่ไหมทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือต่อไปด้วยความเห็นผมนะคือวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะก็จะมีแบบนี้อีกจนหมดนะก็จะครบ145,000กว่าล้านบาทเงินแสนล้านเนี่ยไม่ใช่น้อยนะครับพูดง่ายๆเงินล้าน140,000กองเอามาวางเยอะเลยอ่ะถ้าเป็นธนบัตรแบงค์พันเนี่ย1ล้านก็1กิโลไงค่ะนะก็140,000กิโลกรัมกี่ตันน่ะลองคิดดูเอารถบรรทุกกี่คันขนน่ะค่ะแล้วเงินทั้งหมดมันไม่ได้หล่นลงมาจากฟากฟ้ามันไม่ใช่ว่าเราไปขุดเจอบ่อทองบ่อน้ำมันมันคือเงินที่รัฐบาลต้องขาดดุลงบประมาณเพิ่มแล้วต้องทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มกลางปีซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติปกติงบประมาณประจำปีมันเป็นอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องก็คือปีหนึ่งก็ทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีแต่กรณีนี้เพราะจะต้องหาเงินมาจ่ายอันนี้ก็เลยต้องทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีเพิ่มเติมเพื่อเอาเงิน120,000ล้านเอามาจ่ายตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ได้มาโดยปกตินะได้มาพูดง่ายๆเลือดตาประเทศแทบกระเด็นเพราะต้องไปล้วงต้องไปควักต้องไปงัดต้องไปแงะแล้วต้องไปเป็นภาระใช้หนี้ในอนาคตต่อมีดอกเบี้ยด้วยค่ะเพื่อเอามาให้พี่น้องประชาชนในวันนี้เพราะฉะนั้นต้องรู้ความจริงตรงนี้ไม่ใช่เงินส่วนตัวของนักการเมืองเงินพวกเราทั้งนั้นแล้วพวกเรานี่แหละจะต้องช่วยกันใช้หนี้ในอนาคตใช้หนี้ในรูปแบบไหน 1. รูปแบบของดอกเบี้ย 2. รูปแบบของถ้าราคาสินค้าทั่วไปมันขยับขึ้นจากปริมาณเงินที่อัดฉีดเข้ามาเขาเรียกว่าเงินเฟ้อค่ะจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะรวมไปถึงค่าเสียโอกาสที่เอา140,000ล้านถ้าไม่เอามาแจกเอาไปทำอะไรได้บ้างโรงเรียนกี่แห่งสถานีอนามัยโรงพยาบาลกี่แห่งถนนกี่สายแหล่งชลประทานกี่อันนะเอาไปเป็นค่าฝึกอาชีพเอาไปเป็นค่าพัฒนาค่าปุ๋ยนะค่าอะไรต่อมีอะไรเสียโอกาสไป140,000กว่าล้านค่ะนะซึ่งอันนี้คือการตัดสินใจเชิงนโยบายพี่น้องประชาชนที่ได้เนี่ยก็ยินดีด้วยแต่ผู้ตัดสินใจที่ต้องรับผิดชอบคือรัฐบาลทีนี้เมื่อคุณเลือกแล้วจะไปจ่ายตรงนี้ก็จะเสียโอกาสเอาเงินอันนี้ไปใช้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องทราบว่าก็จะมีข้อจำกัดในการไปช่วยด้านอื่นทีนี้ค่ะนะ
ตอนนี้ไม่มีประกันรายได้นะตอนนี้ยังไม่มีนะโครงการประกันรายได้เนี่ยราคาสินค้าเกษตรต่างๆตกต่ำนี่มีปัญหาเราจะอุ้มกันยังไงภูมิรัฐศาสตร์โลกหลังจากนี้นะนี่คือความเสี่ยงจากการแจกคำถามจึงมาว่าแล้วจะแจกต่อเหรอทีนี้ใช่ไหมเพราะจะแจกต่อต้องไปอีก200,000 กว่าล้านไปอย่างน้อยใช่แล้ว200,000 กว่าล้านนี่เป็นโอกาสอะไรต่างๆเสียไปบ้างนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงครับแจกเงินใครก็อยากได้คนได้นี่ชอบอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือแจกอย่างนี้ทุกปีไม่ได้แล้วแจกไปทุกคนเลยก็ไม่ได้ประเทศรวยกว่าเราเขายังทำไม่ได้เลยนี่คิดง่ายๆอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยคนอื่นที่ยังไม่ได้ทุกคนก็อยากได้ทุกคนอยากได้หมดนะแต่ถ้าแจกหมดประเทศจะเหลืออะไรคนที่ต้องกล้าตัดสินใจคือรัฐบาลนะวันนี้สว.สมชายแสวงการเนี่ยเสนอเลยนะเสนอเลยว่าอดีตสว.นะให้เลิกแจกนะไม่ใช่ไปแจกหมดตามที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้มันจะทำให้เกิดการเสพติดประชานิยมแล้วมันกระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะแล้วในอนาคตนะการเงินการคลังของประเทศมันสุ่มเสี่ยงนะเราต้องช่วยกันแบกหนี้และดอกเบี้ยนะควรยกเลิกการแจกเงินดิจิตอลเอาเงินไปทำอะไรพัฒนาศักยภาพของรัฐและประชาชนในทุกๆด้านอันนี้คือมุมของอดีตสว.สมชายแสวงการนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ลองพิจารณาหลังจากนี้คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจเงินที่กันเอาไว้น่ะดีแล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยมีทางเลือกไงทางเลือกอื่นมีอะไรบ้างแล้วชั่งน้ำหนักอันไหนดีกว่าประเทศมากกว่ากันนะส่วนเรื่องการเมืองวันนี้นี่มีข้อมูลจากรองศาสตราจารย์หริรักษ์สูตบุตรท่านเป็นอดีตรองอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือหลายคนในไลน์เนี่ยจะได้บทกลอนบทหนึ่งส่งแชร์กันต่อในไลน์แล้วก็เขียนอ้างว่าเป็นบทกลอนของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลค่ะท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยบางท่านได้รับบางท่านก็คงอ๋อบทนั้นเหรอนะซึ่งประชดประชันเสียดสีนักการเมืองเขียนแบบประชดประชันเสียดสีนักการเมืองวันนี้อาจารย์หริรักษ์บอกว่ารู้จักมักคุ้นกับอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลไม่ใช่ในฐานะเพื่อนนักเรียนหรือเพื่อนตั้งแต่เด็กแต่ในฐานะที่เป็นเพื่อนอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์แล้วสนิทกันมากคนนึงค่ะมีโอกาสไปเดินป่ากับอาจารย์เสกสรรที่พระโต๊ะด้วยหลายครั้งนะแล้วพอเอ่ยถึงอาจารย์เสกสรรก็เพราะว่ามันมีกลอนที่อ้างว่าคนเขียนคืออาจารย์เสกสรรเป็นกลอนในทำนองเสียดสีนายกและรัฐบาลปัจจุบันแชร์กันเยอะมากคุณจตุพรก็ไปอ่านออกรายการแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นคนอาจารย์เสกสรรเขียนนะแล้วก็ส่งต่อๆกันทีนี้อาจารย์หริรักษ์เนี่ยบอกประโยคแรกเลยนะว่าตั้งแต่อ่านครั้งแรกเลยว่าไม่ใช่แน่นอนมันไม่ใช่คำพูดและสไตล์ของอาจารย์เสกสรรนะอาจารย์เสกสรรจะไปคุ้นคิดเกี่ยวกับศาสนาจักรวาลนะไม่มาเสียดสีอะไรแบบนี้นะแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์หริรักษ์ตรวจสอบกับใครตรวจสอบกับคนใกล้ชิดก็คือภรรยาของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลได้รับคำยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความที่ภรรยาอาจารย์เสกสรรยืนยันมาก็คือจริงๆแล้วตรวจสอบข้อมูลถูกต้องได้ไม่ยากเลยแต่มันก็พ่ายแพ้แก่ความรวดเร็วในการใช้สื่อโซเชียลเราก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็ได้แต่ปล่อยให้มันเป็นไปเพราะนั้นยืนยันจากภรรยาอาจารย์เสกสรรว่ามันไม่ใช่กลอนของอาจารย์เสกสรรนะดูจากคำพูดดูจากสไตล์ดูจากอะไรแล้วก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะที่เป็นการเสียดสีนายกเสียดสีรัฐบาลน่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะอันนี้คือข้อมูลยืนยันจากอาจารย์หริรักษ์สูตบุตรนะแล้วก็มีแซวด้วยตอนท้ายว่าเคยคุยกับอาจารย์เสกสรรนะมีเพลงที่กปปสใช้คือเพลงสู้ไม่ถอยอันนั้นก็เป็นเพลงที่อาจารย์เสกสรรเป็นคนแต่งนะ oh. อาจารย์เสกสรรยังบ่นนะเอาไปใช้ก็ไม่เคยขอเลยตอนนั้นนะ อันนั้นของจริงนะแต่ไอ้กลอนเนี่ยอาจารย์เสกสรรไม่ได้เขียน นะก็จะได้ไม่ต้องไปแชร์กัน หรือถ้าท่านยังอยากแชร์ท่านก็อย่าไปแชร์ว่าเป็นของอาจารย์เสกสรรใช่แล้วก็บอกว่าของใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะถ้าท่านถูกจริตนะ นะอันนี้คือโลกของข่าวสารยุคนี้ไปเร็วเนาะนะแล้วก็พูดถึงอาจารย์เสกสรรเนี่ยสมัยก่อนก็เข้าป่าจับปืนนะครับเพื่อหวังอยากจะเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงนะคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็เข้าป่าเหมือนกันนะบิ๊กอ้วนแล้วนายกรัฐมนตรี
ล่าสุดนะฮะมีที่ปรึกษาซึ่งหลายคนก็เคยเข้าป่าเหมือนกันนะฮะวันนี้มีการประชุมฮะที่ปรึกษาคุณแพทองธารชินวัตรวันนี้ก็ถือโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านพิษณุโลกก่อนจะประชุมกับคณะที่ปรึกษานะครับค่ะนี่เข้าทำเนียบนะแล้วก็ไหว้พระพุทธรูปพระพรหมนะในบ้านพิษณุโลกนะไม่ใช่ทำเนียบไปที่บ้านพิษณุโลกนะแล้วก็ลงมาสักการะนะพระนารายณ์บรรทมศิลป์นะนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระราชทานเป็นเครื่องหมายประจำประทุนเป็นเครื่องหมายประจำตระกูลประดิษฐานอยู่บนแท่นศาลาแท่นศิลาในอ่างน้ำพุนะอันนี้ที่บ้านพิษณุโลกเมื่อก่อนนี่เป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกนะคะโอ้โหบ้านพิษบ้านพิษแล้วบ้านพิษเนี่ยก็เคยใช้เป็นที่ทำงานของคณะที่ปรึกษาในสมัยก่อนโน้นนะแล้วบ้านพิษณุโลกเนี่ยนะปกติเนี่ยเขาว่ากันว่าผีดุก็กู่เยอะเขาว่ากันว่าผีดุก็แบบบ้านโบราณเราก็ไม่เคยไปนอนนะแต่สวยแต่เขาว่ากันว่าค่ะนี่อันนี้นายกแพทองธารนะวันนี้เข้าบ้านผิดนะแล้วก็บรรยากาศการประชุมเนี่ยประชุมที่ทำเนียบฮะประชุมที่ปรึกษาก็มีที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนะอาจารย์ทงทองจันทรางสุอาจารย์พงเทพเทพกาญจนาอันนี้มือกฎหมายค่ะคุณสุภวุฒิสายเชื้ออันนี้เรื่องเศรษฐกิจนะแล้วก็คุณพันศักดิ์วิญญรัตน์โอ้โหอันนี้นี่มาแบบแน่ผูกคู่กระต่ายอันนี้ประธานที่ปรึกษานะอันนี้หลายสมัยด้วยโอ้โหอาจารย์พันศักดิ์นี่คืออันนี้คือต้นคิดทำทีซีดีซีนะอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยคือเรื่องอะไรเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยท่านจะมาแนวนี้นะแล้วก็คุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีนะเป็นรองประธานคณะที่ปรึกษาวันนี้ให้สัมภาษณ์นะหลังการประชุมนะก็บอกว่านายกขอบคุณที่ปรึกษาทั้ง5ท่านที่ตอบรับมาเป็นที่ปรึกษาค่ะนะแล้วก็บอกว่าให้แสดงความเห็นข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานะพร้อมรับฟังความเห็นนะทั้ง5คนก็จะยังเน้นรวมความรู้จากภาครัฐเอกชนอื่นๆด้วยก็จะใช้บ้านพิษณุโลกเป็นที่เชิญผู้รับผิดชอบทั้งราชการและเอกชนมาหารือกันหลังจากนี้นะนี่อาจารย์นี่คุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีนะนะแล้วเรื่องเศรษฐกิจล่ะจะเชิญผู้ว่ามาพูดคุยไหมนะทางการประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็อาจพูดคุยกันได้แต่คงไม่เชิญมาแบบเป็นทางการนี่คุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีกล่าวนะแล้วก็คุณหมอสุรพงษ์เนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีในยุคคุณทักษิณนะนะแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทมากนะแล้วคุณหมอสุรพงษ์เนี่ยก็เคยโดนคดีกรณีเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งการเมืองเกี่ยวกับแบงค์ชาติด้วยแล้วก็เรื่องแก้สัญญาสัมปทานดาวเทียมค่ะถึงขั้นติดคุกติดตารางแต่คุณหมอก็ไม่หนีไปไหนรับผิดตามคำตัดสินศาลจนได้กลับมาแต่ทีนี้เรื่องเงื่อนไขการดำรงตำแหน่งไงจริงๆเนี่ยศักยภาพเนี่ยและความไว้ใจที่คุณทักษิณมีให้เป็นรัฐมนตรีสบายนะอันนี้คือคณะที่ปรึกษาทีนี้ปมที่น่าสนใจของที่ปรึกษานี่ความเห็นผมนะเนื่องจากนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับว่าประสบการณ์น้อยแล้วเราเห็นการให้สัมภาษณ์หลายครั้งก่อนหน้านี้นะทั้งเรื่องค่าเงินบาทแข็งนะต้องส่งออกอย่างนี้นะซึ่งผิดซึ่งมันผิดแล้วก็อีกหลายอันก่อนหน้านี้นะซึ่งดีแล้วที่ต้องใช้ที่ปรึกษาเยอะแต่ประเด็นที่ต้องระวังทีนี้คุณแพทองธารท่านนายกเองเนี่ยต้องระวังคือที่ปรึกษาไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆคนดูแลรับผิดชอบคือรัฐมนตรีทีนี้อย่าให้ที่ปรึกษาไปใหญ่กว่ารัฐมนตรีแล้วไปแทรกการทำงานของรัฐมนตรีโดยเฉพาะในกระทรวงของพรรคร่วมจะเป็นปัญหาทางการเมืองทันทีค่ะอันนี้คือปมที่ต้องจับตาหลังจากนี้มันจะมีรอยปิรอยแตกรอยอะไรก็จากการล้วงจากการควักกันนี่แหละนะก้าวก่ายแทรกแซงกันนี่แหละต้องระวังนะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะแล้ววันนี้นายกก็ไปร่วมพิธีปิดมินิวปอ.รุ่น1ใช่สิก็นายกก็อยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะคะก็ไปรับประกาศนียบัตรวันนี้คนที่มอบก็พลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีนะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็มอบเป็นเข็มนะคะเข็มปฐมารัศดาภิรักษ์ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษานายกก็ไปด้วยนะคะบรรยากาศก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วค่ะก็คึกคักก็ถ่ายลงถ่ายรูปอ๋อนี่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วมินิวปอครับมีพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดใช่เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนะแล้วก็เข็มนะค่ะคือท่านพลเอกทรงวิทย์นี่ก็ลงพื้นที่โอ้ที่เชียงรายนะ
ต่อเนื่องเลยค่ะนะนี่มินิวปอรุ่นหนึ่งจบแล้วเรียนจบแล้วเป็นนายกได้จริงๆเป็นนายกอยู่แล้วไม่ต้องรอเรียนจบส่วนพักส้มทีนี้หลังจากที่พักเพื่อไทยบอกว่ายอมถอยนะเมื่อพักร่วมบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจะไปแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราปมจริยธรรมเนี่ยยอมถอยแล้วส่วนพักส้มเมื่อวานนี้ฮะก็ยังบอกว่ายังต้องแก้นะเรื่ององค์กรอิสระคุณธนาธรบอกแต่สุดท้ายวันนี้คุณพฤทธิ์วัชระสินธุนะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้แถลงจุดยืนนะยืนยันว่าพรรคประชาชนเนี่ยเดินหน้าเดินคู่แก้ไขรายมาตราฮะนะแต่ยอมถอยปมจริยธรรมนะกลัวว่าพรรคอื่นจะใช้เป็นเหตุผลไม่หนุนแก้มาตราอื่นนะอันนี้คือคำแถลงโดยรวมแต่นำเสนอเป็นแพ็กเกจประเด็น7แพ็กเกจนะค่ะแล้วก็ตั้งชื่อแพ็กเกจให้มันดูน่าหยิบจับเหมือนสินค้าท่านผู้ชมฮะค่ะคือท่านผู้ชมวิธีรู้ทันพรรคส้มนะคือจะอ่านเฉพาะชื่อแล้วซื้อเลยไม่ได้อ๋อดูเนื้อในก่อนท่านจะถูกหลอกผมพูดเลยเหมือนเขาจัดสินค้านะตั้งชื่อดีๆชื่อเก๋ๆชื่อดีๆทั้งนั้นแหละปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จำได้ไหมแงะออกมาอ่ะแงะออกมาเฮ้ยศาลบอกล้มล้างการปกครองกัดก่อนบ่อนเซาะทำลายลิดหมดเลยลิดกิ่งก้านสาขาหมดเลยทำบอนไซหมดเลยแล้วคุณจะมาปฏิรูปอะไรมันไม่ใช่ต้องดูไส้ในนะเวลาจะคุยกับพรรคส้มหรือดูของพรรคส้มเนี่ยอย่าดูแต่ชื่อประชาชนคงสรุปบทเรียนเลยแล้วผมว่านะอย่างเช่นแพ็กเกจที่1ตั้งชื่อลบล้างผลพวงรัฐประหารโอ้โหรอเลยเพราะอะไรคนก็ไม่ชอบรัฐประหารอยู่แล้วแม้กระทั่งพอเกิดรัฐประหารนะถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยก็ออกมาต่อต้านแต่ทำไมที่ผ่านมามันไม่มีการต่อต้านก็เพราะว่ามันจะเกิดรัฐประหารได้มันต้องมีเงื่อนไขรัฐประหารใช่ที่ทำให้คนเห็นว่ามันถึงทางตันมันมีการทุจริตมันมีการชุมนุมรุนแรงมีอาวุธสงครามนะมีการจาบจ้วงสถาบันนี้มันคือเงื่อนไขรัฐประหารประชาชนเห็นว่ามันเป็นทางตันนะใช้หนี้จำนำข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยตอนนั้นแหละค่ะพอรัฐประหารชาวบ้านรู้สึกโล่งเว้ยนะแต่ทีนี้คำว่ารัฐประหารภาวะปกติไม่มีใครชอบหรอกครับอยู่ๆเอารถถังออกมาเนี่ยนะมันจะเป็นกบฏนะสิถ้ามันไม่มีเหตุถูกไหมไม่มีเงื่อนไขอ่ะแต่ทีนี้พออยากแก้บางเรื่องที่เป็นการเมืองเป็นผลประโยชน์ของพวกตัวเองก็ใช้คำว่าลบล้างผลพวงรัฐประหารแต่เนื้อในคืออะไรยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะแล้วก็คำสั่งคสช.ประกาศทั้งหมดอะไรต่างๆนะยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยหลายเรื่องคนที่ด่าอยู่วันนี้ยังไม่เคยอ่านเลย EV ต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดยานยนต์ไฟฟ้านะแต่เอาเรื่องนี้มาเพื่ออะไรพูดตรงๆหวังตีความเรื่องคดีที่ศาลตัดสินไปแล้วไอ้พวกโกงพวกทำผิดกฎหมายซึ่งศาลฎีกาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐประหารนะค่ะแต่ศาลตัดสินหลังเหตุการณ์รัฐประหารก็อ้างว่าผลพวงรัฐประหารทั้งที่ข้อมูลเอาขึ้นศาลไม่ได้มีข้อมูลเท็จเลยแม้แต่อันเดียวค่ะนี่คือวาทกรรมลวงของนักการเมืองนี่แพ็กเกจที่1นะแพ็กเกจที่2ตีกรอบอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตีกรอบอำนาจจริงๆมันก็คือการลดอำนาจบั่นทอนอำนาจหรือแม้กระทั่งบอนไซด้อยค่านะศาลรัฐธรรมนูญนะอะไรที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ทำผิดเนี่ยแต่ละเรื่องที่วินิจฉัยมีเหตุมีผลทั้งนั้นค่ะเพียงแต่พวกตัวเองบางเรื่องไม่ถูกใจได้รับผลกระทบอย่างศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคุณพิธาหุ้นสื่อรอดเป็นบวกครับศาลแต่บางเรื่องที่พวกตัวเองไปทำไว้แล้วถูกจับได้ไล่ทันอ้างว่าจะขอแก้112แต่เนื้อหาไม่ใช่แก้พวกคุณเสนอให้ลบ112เดิมแล้วมาเขียนใหม่นอกหมวดความมั่นคงไม่ใช่แก้ถ้ามันแก้มันต้องมาตราเดิมแล้วก็เติมถ้อยคำเขาเรียกว่าแก้ค่ะอันนี้ลบอันเดิมแล้วมาเขียนใหม่อยู่นอกหมวดความมั่นคงหมวดสถาบันค่ะนี่คือความจริงนะแล้วไปโทษศาลแล้วก็แพ็กเกจที่3เพิ่มกลไกตรวจสอบการทุจริตนี่ดูฟังดูเท่เลยผมยกมือให้เลยนะเนี่ยแล้วแต่จริงๆมันคืออะไรนะป้องกันการสมคบระหว่างรัฐบาลกับปปช.นะตัดอำนาจดุลพินิจของประธานสภาอะไรต่างๆนะคือหมกเม็ดเกือบทุกเรื่องแพ็กเกจที่4คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนคำสวยหรูมากประเด็นที่5ปฏิรูปการปฏิรูปกองทัพโอ้คำสวยหรูมากนะแล้วกองทัพเข้าปฏิรูปอยู่หรือเปล่าตอนนี้ลดจำนวนการเกณฑ์ทหารนะแล้วยามยากลำบากตอนนี้พึ่งใครถามหน่อยทหารไง
ทหารมีไว้ทำไมใครพูดจำได้ไหมใช่แล้วตอนเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยทหารทั้งนั้นอยู่ในพื้นที่อ่ะค่ะนะแต่พวกตัวเองอาฆาตทหารเพราะทหารปกป้องสถาบันทหารบางเรื่องก็ต้องปรับนะแล้วเขาก็ปรับแล้วที่ดินบางส่วนเขาก็เอามาจัดสรรให้ประชาชนค่ะใช่ไหมแล้วก็มีอีกเรื่องยกระดับประสิทธิภาพรัฐสภาปรับเกณฑ์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญสารพัดชื่อที่จะตกแต่งขึ้นมาสวยๆ เหมือนชื่อว่าพรรคประชาชนนั่นแหละแล้วฟังเสียงประชาชนจริงๆบ้างหรือเปล่าเอาชื่อคำว่าประชาชนมาตั้งชื่อเนี่ยนะหรือสุดท้ายแล้วฟังเสียงใครผู้มีบารมีนอกพรรคผู้นำทางจิตวิญญาณนะอันนี้คือรู้ทันพรรคส้มฉบับย่อนะแล้วเมื่อวานนี้มีการอภิปรายในสภานะโอ้เป็นที่ฮือฮามากค่ะเมื่อเช้านี้เปิดไปนิดนึงคนบอกว่าอยากฟังเต็มๆนะก็คือการโต้เถียงกันระหว่างประธานวันนอฮะกับสสพรรคส้มคุณทิศนาชุนหวันอ๋อคุณแก้วตาเหรอเออคุณแก้วตานะนะแก้วตาเมียนมาน่ะจำได้ไหมแก้วตาตัวเลขขอสไลด์อ่ะจำได้เลยค่ะอ้าวเดี๋ยวเราดูฉบับเต็มนะว่าโต้เถียงกันยังไงนะวันที่17เมษายนที่ผ่านมาค่ะครบรอบคุณบิลลี่หายตัวไปครบรอบ10ปีเดี๋ยวคุณทิศนาคิดว่านอกประเด็นกฎหมายอันนี้แล้วนะครับขอเพียงแค่นี้นะครับมันไม่ใช่วาระที่1ครับอันนี้วาระที่2แล้วนะครับเป็นวาระที่2เราจะพูดเฉพาะมาตราที่กำลังพูดถึงครับเดี๋ยวจะท่านสรุปเลยแล้วกันนะคะสรุปคุณชัยวัฒน์ลิ้มขิดอักษรนะคะก็รอดคดีนะคะถูกแค่มาตรา157นะคะจำคุก3ปีเพียงเท่านั้นนะคะเป็นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกและไม่อยู่ในนี้แกผมว่าพอแล้วครับคุณชนะก่อนนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวการที่ชาวชนเผ่าพื้นเมืองนะคะชาวชาติพันธุ์นะมีสิทธิเสรีภาพครับเดี๋ยวจะมีการประท้วงคุณชนะครับมันไปไกลฮะท่านประธานครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกคนนี้ฮะถ้าเท่าที่ผมฟังนี่คืออภิปรายในวาระที่1อยู่นะครับผมอนุญาตได้แค่นี้ครับไม่อนุญาตต่อครับไม่อนุญาตครับผมไม่อนุญาตเข้าใจมั้ยครับเมื่อไม่ประธานไม่อนุญาตก็คือคุณต้องนั่งลงแล้วนะครับคุณไม่ต้องถามคนอื่นครับเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อประธานวินิจฉัยว่าจบอภิปรายพอแล้วก็ต้องพอนะครับถึงบทเด็ดขาดท่านประธานวันนอก็เด็ดขาดนะหยุดเลยคุณไม่ต้องไปถามคนอื่นผมประธานสั่งแล้วหยุดอภิปรายจริงๆอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยท่านประธานจะยืนขึ้นเพราะว่าถ้าประธานยืนทุกคนต้องนั่งนี่ท่านอาจารย์วันนอค่ะนะยืนขึ้นแล้วอีกสเต็ปหนึ่งก็คือให้ตำรวจจะพามาคุมตัวออกไปคงไม่ต้องเห็นภาพแบบนั้นนะ อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยเนาะอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะนี่คือบรรยากาศฮะนะซึ่งเป็นที่มาว่าเอ๊ะจะมาอภิปรายอะไรเรื่องบิลลี่จะมาอภิปรายเรื่องอะไรบิลลี่ถูกจับหายไปที่ไหนนะแล้วคดีเป็นยังไงนะมันก็เป็นมีเรื่องของมันอยู่แล้วไปพาดพิงคนนอกไงเมื่อกี้เนี่ยค่ะใช่นะคนนอกที่เขาชี้แจงไม่ได้ด้วยในสภาตรงนั้นนะท่านก็เลยต้องควบคุมการประชุมนะส่วนในสภาวันนี้ทีนี้วันนี้ก็มีการตั้งกระทู้ถามสดนะเรื่องเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทฮะนั่นก็คือกระทู้ถามจากนายเซียจำปาทองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะว่าจะดำเนินการยังไงนะค่าจ้างขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี70เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงแล้วปัจจุบันนี้ทำไปถึงไหนแล้วจะ400บาทต่อวันได้เมื่อไหร่นะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการฮะลุกขึ้นชี้แจงนะยืนยันว่าตั้งใจจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทใน1ตุลานี่รับโจทย์จากรัฐบาลนายกเศรษฐามาก็ขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะแล้วถ้าติดตามจะเห็นได้ว่าเราตั้งใจขับเคลื่อนจริงๆนะเดี๋ยวลองไปฟังท่านรัฐมนตรีแรงงานนะครับว่าตามที่ท่านสมาชิกได้ตั้งคำถามว่าตัวผมเองมีความตั้งใจจริงหรือไม่ในการที่จะพยายามผลักดันค่าแรงขั้นต่ำให้ได้400บาทในวันที่1ตุลาคมซึ่งตัวผมเองก็ขอยืนยันณสถานที่แห่งนี้นะครับว่าตัวผมเองมีความตั้งใจถ้าหากว่ามีการประชุมในวันนั้นผมก็เชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะโหวตได้ผมก็จะขอถามท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปว่าถ้ามีการประชุมในวันนั้นผู้ที่จะเสียหายคือกลุ่มใดแน่นอนครับฝ่ายนายจ้างยังไงเขาก็ไม่อยากขึ้นเพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้พวกเราทุกคนทราบและที่ประเด็นสำคัญไปกว่านั้นสิ่งที่เพิ่มต้นทุนให้กับฝ่ายนายจ้างก็คือดอกเบี้ยที่สูงเกินความจริงนอกเหนือจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลก็มีหลายๆฝ่ายที่พยายามที่จะเจรจากับทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าเป็นไปได้ไหมคุณสามารถลดดอกเบี้ยได้ไหมเพื่อเป็นการช่วยเหลือกับฝ่ายใดจ้างนะฮะอันนี้คือคำตอบถึงเจตนามีเจตนาจริงไหมเจตนาจริงอยากจะทำแล้วมีทางเลือกให้นายจ้างเพื่อจะช่วยนายจ้างด้วยจะเจรจากับแบงก์ชาติเรื่องดอกเบี้ยนะซึ่งขณะนี้สถานการณ์มันอาจจะลดได้อันนั้นแต่จ้างก็ได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันเรื่องอื่นๆกระทรวงการคลังก็จะมีมาตรการไปช่วยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยการประชุมมันไม่เกิดขึ้นทีนี้เรื่องไทม์ไลน์การปรับทีนี้จะเป็นยังไงนะไปฟังเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีแรงงานวันนี้ตัวผมเองมีความมุ่งมั่นก้าวแรกให้จบไปให้ได้ก่อนก็คือค่าแรงขั้นต่ำของเดือนตุลาคมนี้ให้จบที่400บาทเมื่อเราสามารถประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่400บาทจบแล้วผมก็จะขอชี้แจงให้ว่าเราจะมีไทม์ไลน์ในการที่จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนอกเหนือไปจากนี้อีกเมื่อไหร่ถ้าผมจะพูดอย่างเดียวว่าผมมีไทม์ไลน์1 2 3 4 5แล้วผมไม่ดูถึงสถานะของผู้ประกอบการหรือสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราประกาศไปก็เป็นเพียงลมปากแต่ถ้าจะทำให้สำเร็จจริงก็อาจจะไม่ถึง600ก็ได้แต่ขอให้มีความก้าวหน้าในการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ชาวแรงงานเราต้องอยู่ให้ได้พวกเราช่วยกันได้ไหมกับการที่จะไปขอหาลือกับธปท.ในเรื่องของลดต้นทุนของค่าดอกเบี้ยของสถานประกอบการถ้าหากมีต้นทุนดอกเบี้ยที่เหมาะสมผมเชื่อว่าเมื่อลดต้นทุนได้การที่จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมันก็จะเป็นสมการที่เราสามารถเดินไปได้ก็ยืนยันในเจตนาที่ยังจะขับเคลื่อนต่อนะอันนี้คือนโยบายที่รัฐมนตรีแรงงานชี้แจงต่อสภาวันนี้